ยครับแต้มนี้ยอดครับมือสวิงแย่งครับมากินครับครับสูตรเหยื่อก็สูตรเดิมครับผมสูตรของผมเองแล้วก็มันหมูเราเกี่ยวมันหมูเหมือนเดิมนะครับผมเกี่ยว2ตะขอเลยนะครับแต่เพิ่มลงแม่น้ำเจ้าพระยาผมก็เพิ่มขนมปังหุ้มไปอีกชั้นนึงนะครับผมเพราะขนมปังจะอยู่ได้แป๊บเดียวครับขนมปังรูดออกก็ยังมีมันหมูอยู่นะครับไปดูเองครับผมเหยื่อกระจายมาแล้วครับปลาหมานแล้วนะครับนี่ครับเพิ่งลงนะครับครับสวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิ่งนะครับผมครับวันนี้เรากลับมายังหมายแม่น้ำเจ้าพระยากันเหมือนเดิมนะครับผมเป็นวันอาทิตย์ที่24นะครับเมษายนครับผมครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาลงแพเปิดใหม่นะครับผมแพนี้ยังเปิดได้ไม่นานนะครับผมก็อยู่ที่บางปะอินนี่ครับเป็นหมายแพใกล้ๆบ้านเหมือนเดิมนะครับผมมีโอกาสก็เลยอยากมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆนะครับได้รับชมกันนะครับชื่อแพ PML แพริมน้ำเจ้าพระยานะครับผมตอนนี้บ่ายโมง25แล้วครับผักช่วงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาผักเยอะนะครับผมนี่ดูจากข้างหลังกล้องได้ครับผักก็มีรอยมาเรื่อยๆครับเมื่อกี้ผมก็ลงไป2คันอยู่นะครับก็ได้มา1แต้มแล้วนะผมแล้วก็ลงข้างแพไว้2คันนะครับดูสภาพแพกันเลยครับผมไปครับครับเราก็มาเริ่มจากทางเดินลงแพกันเลยนะครับนี่ครับผมเดินลงนะครับแพอยู่ติดริมฝั่งอย่างแบบนี้เลยครับที่จอดรถจอดแบบนี้เลยนะครับหลังแพข้างแพลงเบ็ดได้หมดนะครับเดินลงแพมาด้านหลังแพจะมีอ่างล้างจานให้นะครับผมมีน้ำมีไฟครบนะครับผมก็มีเตานะครับเตาปิ้งย่างนี่แบบพับเก็บได้นะครับมีฐานให้นะครับผมมีก๊อกน้ำตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายเนี่ยแพมี2ชั้นนะครับมีด่านฟ้าข้างบนให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาขึ้นไปดูครับนี่ก็เป็นอีกด้านข้างหนึ่งนะครับลงเบ็ดได้หลายขั้นครับด้านข้างอันนี้ก็เป็นหน้าแพนะครับผมแพประมาณนี้ผักเยอะเลยครับมากับมือสวิงเหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนี่ก็มีเป็นเก้าอี้สนามด้วยนะครับนี่โต๊ะเก้าอี้สนามให้1ชุดนะครับมีเก้าอี้ยาวให้ตรงนี้นะครับหน้าแพประมาณนี้มีพัดลมให้นะครับพัดลมให้1ตัวครับผมเดี๋ยวให้มือสวิงดูเบ็ดไว้ก่อนนะผักก็มาด้านนี้เป็นห้องนอนนะครับผมนี่ครับผมประมาณนี้แพไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่จัดพื้นที่ได้ดีเลยนะครับนี่ครับห้องนอน
นี่ครับมีปลั๊กไฟให้นะครับมีตู้เย็นเล็กครับผมมีน้ำดื่มข้างในให้นะครับกาน้ำร้อนเล็กนะครับผมครับแล้วก็มีเมนูอาหารตามสั่งครับนี่ครับก็ตามนี้นะครับเบอร์โทรด้านล่างครับมีแอร์นะครับมีแอร์ให้เป็นกาแฟกับเครื่องดื่มนะครับตอนเช้ามีแก้วให้นะครับด้านนี้เป็นห้องน้ำนะครับผมนี่ครับผมมีฝักบัวให้อาบน้ำน้ำก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะครับผมนี่นะครับบันไดขึ้นดาดฟ้าข้างบนนะครับผมขึ้นมาแล้วครับกางเต็นท์ได้เลยครับผมเต็นท์3-4คนนะนี่ครับผมให้ดูบรรยากาศเลยนะครับข้างบนนี่ครับกลางคืนบรรยากาศดีแน่ครับแบบนี้ประมาณนี้ครับผมครับสภาพแพประมาณนี้นะครับผมสำหรับค่าบริการและเวลาเข้าออกจะเป็นเข้าบ่ายโมงวันนี้นะครับของวันนี้แล้วก็ไปออก11 โมงเช้านะครับของวันพรุ่งนี้นะครับผมค่าบริการ 1-3 คนนะครับ900 บาทนะครับผมก็เป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็มีอาหารเช้าให้นะครับผมแล้วก็1-5คน 1,500 บาทนะครับผมถ้าเกินจำนวนคนมาก็คิดเพิ่มคนละ100บาทนะครับผมก็ลงได้ไม่เกิน7คนนะครับทักไปตามเพจหรือเบอร์โทรตามที่ผมขึ้นให้นี้เลยนะครับโทรมาสอบถามได้ครับผมครับวันนี้ผมก็มาเป็นรอบพิเศษนะครับมาเข้าบ่ายโมงครับผมแล้วก็ออก2 ทุ่มนะครับมีเวลาน้อยนะครับเพราะพรุ่งนี้เช้าผมต้องทำงานนะครับผมก็ท่านไหนสนใจหรือมีเวลาน้อยเหมือนผมก็โทรมาสอบถามคุยกับเจ้าของแพได้นะครับผมครับขอบคุณพี่นานะและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องต่อไปเล็กๆช่องนี้นะครับผมเราก็มาลุ้นกันนะครับวันนี้ถึง2 ทุ่มครับผมเราลุ้นครับเก็บแต้มไว้ก่อนครับผมข้างแพครับนะครับหน้าแพคันนี้ผมตีใกล้นะครับเมื่อกี้ผักลอยมานะก็เลยลองตีใกล้ดูนะครับThank you.
ครับแต้มนี้ยอดครับครับตอนนี้เวลาบ่าย 3:15 นะครับผมก็ลงหน้าแพไป4คันแล้วครับตอนนี้ลงตะกร้อหน้าดินไปตะกร้อหน้าดิน3คันนะครับหน้าแพแล้วก็มีขนมปังคันนึงนะครับผมข้างแพก็ลงไว้3คันนะครับข้างแพเงียบครับผมเพราะน้ำตื้นนะครับข้างแพน้ำไม่ลึกผักก็ลอยมาเรื่อยๆครับผักก็ยกคันหลบเอานะครับผมครับวันนี้ไม่มีลูกกุ้งนะครับผมจะไปซื้อร้านที่ผมเคยซื้อนะครับหมดเหมือนกันครับผมก็เลยไม่มีลูกกุ้งก็ไม่ได้ลุ้นปลาม้านะครับสำหรับทริปนี้มือสวิงแย่งครับกำมังยักษ์ครับมือสวิงหมานทุกรอบนะครับที่ได้วัดนี่ครับอันนี้กินไส้เดือนนะครับผมเคี่ยวไส้เดือนไว้โอ้ตัวใหญ่จริงครับนี่ครับผมข้างแพครับตกข้างแพเล่นไปก่อนครับผักเข้านะครับหน้าแพตอนนี้ไป 3:45 นะครับผมก็มารอลุ้นกันต่อครับเกือบไม่ได้ตัวนะครับมาติดกับเชือกแพนะครับนี่ตะกบเห็นคันโยกๆนะครับผมว่าคันลงหลบผักไว้นะครับไซส์ดีนะครับตะกบนี่ครับผักก็เริ่มน้อยแล้วครับ4:10ครับผมขึ้นไม่ได้เลยนะครับผมลงทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกสักหน่อยนะผักจะเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่านะครับผมนี่ครับผมเอาคันลงทิ้งไว้นะครับผักกระมังครับอีกหนึ่งแต้มครับผมผักสูดแล้วไม่น่าหมดนะครับเดี๋ยวรอดูอีกหน่อยนะครับผมถ้ามีช่องตีก็จะลองตีทิ้งไว้ครับเผื่ออาจจะได้แต้มเพิ่มนะครับผมยังไงรอลุ้นกันต่อครับ
มาส่งท้ายจริงๆนะครับกำลังจะเก็บคันกลับนะครับกำมังกับตะเพียนนะครับผม6:40นะครับเหลืออีก2คันนะครับครับตอนนี้เวลา1:00 นะครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมที่แพ PML แพริมน้ำเจ้าพระยานะครับผมก็เป็นการมาครั้งแรกนะครับสำหรับแพนี้ก็ถือว่ามาแนะนำแพใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมครับสำหรับผลงานวันนี้ก็พอมีให้รับชมกันครับผมแพอาจจะเล็กนะครับแต่ปลาไซส์ไม่เล็กเลยนะครับผมปลาไซส์ดีเลยครับผมครับก็ขอบคุณพี่ๆนานาและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับผมครับเราไปดูผลงานปลารวมกันเลยครับปลารวมเรานะครับสำหรับวันนี้ส่วนมากก็เป็นตะโกกนะครับตะโกกก็ไซส์ดีครับถือว่าไซส์ดีเลยครับผมเนี่ยตะโกกแล้วก็กำมังแล้วก็เป็นกระแหนะครับข้างแพประมาณนี้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่นะคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม